เห็นคุณหมอสวยกคำสอนของพระบอกว่าพัสดุถ้าส่งแล้วไม่มีคนรับก็จะกลับคืนถูกผู้ส่งผมก็ไม่ทราบว่ามาจากธรรมะมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนมาจากคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ไบเบิลหรือว่าคัมภีร์พระเวทเล่มไหนใครทราบช่วยตอบด้วยนะครับการยกธรรมะมาอ้างอิงนี้ก็น่าจะมาจากกรณีที่ถูกเชฟร้านอาหารไล่ที่ไอร์แลนด์นั่นแหละครับแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหรือว่าเป็นเรื่องกรรมสนองกรรมเพราะว่าในสมัยหนึ่งหมอพรทิพย์ก็เคยไล่รัฐบาลหนึ่งมาแล้วเช่นรัฐบาลยิ่งรักตามภาพประกอบนี้นะครับดังนั้นการยกพุทธภาษิตหรือว่ายกความสอนของพระที่บอกว่าถ้าพัสดุส่งไปแล้วไม่มีคนรับก็จะถึงย้อนกลับมาหาผู้ส่งนั้นบางคนก็บอกว่าเป็นการอ้างคำสอนของพระที่ไม่ถูกต้องนักที่ถูกต้องมันต้องเป็นกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหรือว่ากรรมสนองกรรมประมาณนี้นะครับหรือว่าพวกเรามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหลักธรรมะหลักคำสอนของทางพระทางพระพุทธศาสนาหรือว่าทางศาสนาที่คุณหญิงหมอพรทิพย์ยกขึ้นมาอ้างนี้ครับคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นกันมาบ้างนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าคุยธรรมะแลกเปลี่ยนกันก็ได้ครับจากกรณีที่ยกขึ้นมานี้